ครับงานวันเสาร์ครับคึกคักกันทีเดียวครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับครับในส่วนของฮุนไดคันนี้ครับก็ได้มาใส่ชุดใหญ่จัดเต็มครับลำโพง90ถึง3ชุดครับนี่ครับคู่หน้าคู่กลางคู่หลังครับและ Power Mercury สิงห์ทองครับรุ่น Go Series ครับ2ตัวครับนี่ครับ4 Channel ครับคลาสดีครับและซับ10นิ้ว JL Audio ครับนี่ครับพร้อมกับโปรเซสเซอร์ของ Audison Bit 1ครับเสริมความใสด้วย Super Twister T&W ครับซิลโดม28มิลครับและจูเนอร์ทีวีดิจิตอลของอสุกะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันต่อครับครับในส่วนของ Toyota Harrier คันนี้ครับก็ได้มาใส่เป็นชุดลำโพงเสียงใสครับ90รุ่น Radio Active ครับจากเยอรมันครับตัวนี้ครับเป็นลำโพงแยกชิ้น3โอห์มครับ2คู่หน้าหลังครับนี่ครับเสียงดีมากครับพร้อมกับ Power Amp Mercury รุ่น Go ครับสิงห์ทองครับ4 Channel ครับนี่ครับพร้อมกับ Sub Box Mercury 3 Way ครับนี่ครับเบนหนักจัดเต็มครับพร้อมกับหน้าจอ Kenwood ในรุ่น 918WS ครับจอตรงรุ่น Toyota ครับและ Junior TV Digital ของ Asuka ครับโอเคครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูตอนเสร็จอีกทีนะครับMG GS คันนี้ก็ได้มาใส่เป็นชุดลำโพง Audison 2 Ohm Limited ครับแยกชิ้นแนวเสียงใสจากอิตาลีอย่างดีครับนี่ครับ2 Ohm Limited ครับ Twitter ขนาด26มิลครับคู่หน้าและคู่หลังครับ2ชุดครับคันนี้เป็นลำโพงแยกชิ้นถึง2ชุดครับเข้าช่องเดิมทั้งหมดครับและซับซ่อนในหลุมหญ้าไรท็อปพาเลทครับเบสหนักลึกทรงพลังครับติดตั้งซ่อนไม่เปลืองเนื้อที่ครับโอเคครับเดี๋ยวตามมาชมกันเลยครับครับ Honda HR-V คันนี้ก็ได้มาเพิ่มในส่วนของซับหลุมยาไหลท็อปพาเลทครับนี่ครับซับซ่อนในหลุมยาไหลให้พลังเบสหนักแบบจัดเต็มครับติดตั้งไม่เปลืองเนื้อที่ครับแล้วปิดกลับไปก็ได้งานสภาพเดิมๆครับและตอนหน้าครับซับซ่อนในฟุตวอลครับซับบ็อกซ์ Mercury T-Way ครับคันนี้เล่นซับหน้าซับหลังเลยครับลูกค้ารักจริงครับคันนี้ครับมาจากชลบุรีครับเสริมซุปเปอร์ทวิสเตอร์ T&W ด้วยครับนี่ครับซิลโดม28มิลครับเราจะทำการหล่อไว้ตรงตำแหน่งหูช้างตรงนี้ครับและหน้าจอ10นิ้วระบบ Android ครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับ Ford Everest คันนี้ก็ได้มาเพิ่มในส่วนของ Super Twister T&W ครับซิลโดม28มิลครับติดตั้งเข้าช่องเดิมเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากได้ติดตั้งชุดไพโอเนียร์ไป Full Set ครับเนี่ยครับรอเสา A ด้านหน้าครับมาพร้อมโปรเซสเซอร์9 0นะครับไปชมกันอื่นกันต่อครับ